ฮัลโหลทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยูทูบช่องอเล็กซ์น้ำยูทูบเกมโซน4 Extreme ของเราเช่นเคยครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพรีวิวแพชใหม่นะผมประจำเดือนตุลาคมนะประจำวันที่10เดือน10นั่นเองนะครับวันนี้ย้ำอีกทีนึงนะผมคลิปนี้เป็นการพรีวิวเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับแพชใหม่เท่านั้นเลยไม่มีการรีวิวอะไรอย่างอื่นแต่อย่างใดนะอันนี้คือทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่หยุดการเล่นไปหรือเลิกเล่นไปเนี่ยเห็นคลิปนี้แล้วอาจจะอยากกลับมาเล่นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับซึ่งไม่ได้ทำนานแล้วนะคลิปพรีวิวแพทช์นะครับก็แพทนี้มันมีสิ่งน่าสนใจหลายๆอย่างนะครับที่เข้ามาใหม่เลยใหม่เอี่ยมเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเข้ามาที่หน้าแฟนเพจครับผมเอาโคลกอะไรนะ เอาโค้ชไปกรอกก่อนนะครับผมวันนี้โค้ชให้อะไรกับเราบัตรอาเขต4อ๋อได้เกรฟ4อ๋อได้เกรฟ4เลยนะอาเขตคูปองเกรฟ4แลกเปลี่ยนไม่ได้3ใบครับแล้วก็บอสเอชโรด1วันครับรายละเอียดคร่าวๆนะที่อัปเดตภายในหน้าเพจนะที่เขาประกาศให้นะก็มีกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์นะครับกิจกรรมดรอปไอเทมพิเศษในโหมดซอมบี้นำไอเทมฮาโลวีนสกอร์ไทเทิลนะครับเข้ามาจัดจำหน่ายใน DE Shop Halloween Random Box เข้ามาจัดจำหน่ายประมาณนี้นะครับก็เข้ามาที่หน้าเว็บเลยนะครับก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะกิจกรรมฮาโลวีนล่าตัวอักษรสยองแลกกล่องหันษาตัวอักษรสยองแลกกล่องหันษาร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมมีเวลาให้ประมาณ20วันนะครับ21วันรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ครับสายฟรีลงดันพากันลงไปนะครับหาได้จากบอสคาร์อันนี้อะไรอีเวนต์ฮาโลวีนบ็อกซ์แลกเปลี่ยนได้ผู้เล่นจะต้องเก็บสะสมตัวอักษร GHOST Ghost โดยสามารถหาได้ตามรายละเอียดด้านล่างบอสคาร์อ๋อแสดงว่าไอเนี้ยมันจะดรอปจากไอบอสโจ๊กเกอร์ด้วยใช่ไหมแล้วก็เอาพวกตัวอักษรมาแลกนะครับที่ NPC มิเชลชไนเดอร์ใช้อักษรทุกตัวอย่างละ10ตัวในการแลกบวกเงินเซ็นอีก 50,000 นะครับแล้วก็ส่วนกุญแจเนี่ยนำตัวอักษรกิจกรรมมาแลกที่ NPC อันนี้คือต้องหาตัวอักษรพวกนี้มาแลกอย่างเดียวนะพวก GHOST เนี่ยก็ต้องหาตัวอักษรพวกนี้มาแลกอย่างเดียวส่วนกล่องมันบอกว่าหาได้จากบอสคาวก็น่าจะเป็นไอ้นั่นปะบอสคาวบัวเปล่าวะบัวมาแล้วหรอไม่น่าใช่นะหรือว่าจะเป็นบอสโจ๊กเกอร์วะผมจำไม่ได้วะทุกคนอันน่าจะเป็นที่บอสโจ๊กเกอร์นะมันน่าจะดรอปที่บอสโจ๊กเกอร์ด้วยนะประมาณนั้นส่วนตัว G เนี่ยดรอปที่พาร์คดรอปที่พาร์คอาเคดนะก็คือบอสชินโกคาโบชิตัว H ดรอปที่โฮเทลนะครับตัว O ดรอปที่ฮาเลมตัว S ดรอปที่ H โรดนะครับแล้วก็ตัว T ดรอปที่ซับเวย์นะครับมีทั้งหมด5ตัวใช่ไหมประมาณนั้นทุกคนสำหรับการกิจกรรมตามล่าตัวอักษรนะประมาณนี้เลยก็จะมีที่มิเชลชไนเดอร์นะไอ้หมวกเหลืองกางเกงส้มเนี่ยประมาณนี้นะครับใช้เงิน 50,000 เนาะในการแลกทั้ง2อันแล้วก็ตัวอักษรอย่างละ10อย่างละ5เข้าไปดูกันที่มิเชลชไนเดอร์เลยนะครับในกล่องเนาะในกล่องมันจะมีอ๋อนี่ไงมันจะมีตั้งแต่ถาวรไปจนถึงของวันเนาะ1วันนะมีซอมบี้ด้วยมีซอมบี้ให้ด้วย1วันนะถาวร7วัน1วันนี่ไงเขาบอกอยู่นะในกล่องนะก็จะบวกอันนี้เป็นแวมไพร์สูตรไม่แน่ใจว่ามันเป็นส่วนไหนบ้างนะอันนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันบวกฮิต85กิฟต์85ฮิตดิฟ85กิฟต์ดิฟ85คิ5 HP 1,500 ประมาณนั้นแล้วก็จะมีของอื่นๆอีกตามนี้เลยครับตามนี้ครับทุกคนสำหรับกิจกรรมตามล่าตัวอักษรแลกกล่องฮาโลวีนนะครับกิจกรรมต่อมาครับกิจกรรมดรอปไอเทมพิเศษในโหมดซอมบี้ดิเฟนส์ตอนรับช่วงเทศกาลฮาโลวีนเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาก็เหมือนกันกับกิจกรรมแรกนะแล้วกิจกรรมนี้ก็ลงซอมบี้นะครับอุ้ยได้อันนี้เลยเหรอต้องผ่าน10ด่านถึงจะมีโอกาสได้รับไอเทมอ๋อมีโอกาสแต่ไม่ใช่ว่าจะได้เสมอไปใช่ไหมคำว่ามีโอกาสเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้เสมอไปนะถ้าผ่าน10ด่านใช่ไหมต้องมีการสุ่มอีกทีนึงใช่ไหมน่าจะใช่นะอันนี้ถ้าผมเข้าใจผิดขออภัยด้วยนะทุกคนลงซอมบี้10ด่านขึ้นไปอันนี้15อันนี้20ก็มียูนิคแล้วก็แรร2อันเป็นฮูดสีดำนะครับอันนี้เป็นไม้กางเอ้ยไม้อะไรวะอันนี้เป็นส่วนหลังนะเป็นเคียวเป็นเคียวบวกฮิตกิฟต์แอตแทก70คิ5อันนี้สเปร์100คิดาเมจ5 HP 500อันนี้ฮิต90 HP 500 SP 500คิดเขา 7.5 ประมาณนั้นนำไอเทม Halloween Score Title เข้ามาจัดจำหน่ายใน DE Shop โดยจะสุ่มรับไอเทมหรือฉายาตามรายละเอียดด้านล่างนะผม
แต่ไม่มีเปอร์เซ็นต์อัตราการดรอปนะครับบอกไม่มีเลยอัตราการดรอปบอกเหมือนพวกไข่อื่นๆนะครับสำหรับอันนี้พัมกินแลมสติ๊ก120เลยเหรออันนี้อะไรอ่ะเกียร์ลิงค์หูเหรอที่5ก็ไม่เบอร์เท่าไหร่นะอันนี้นะก็พอดูได้แหละมีฉายาเข้ามาฮาโลวีนคัสตอลสเปเชียลทามุกวิ่ง 30% อันนี้บวกคลิ 3% บลูอันนี้เรดอันนี้พัมกินเรดสเปทามุกวิ่ง 20บลูคลิ 1.5 ทามุกวิ่ง 20นะแล้วก็มีซอมบี้เข้ามาอีกนะครับแลกเปลี่ยนไม่ได้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 เลยเอ้ยถ้าสมมุติเราแลกเอ้ยไม่ใช่นี่ถ้าสมมุติเราเปิดได้ฉายาถาวรทั้งหมด4อันเนี่ยกูจะเก็บไว้ทำไมวะทุกคนแลกเปลี่ยนไม่ได้อ่ะคิดดูดิมันแลกเปลี่ยนไม่ได้หรอถ้าเปิดได้ก็คือแลกเปลี่ยนไม่ได้เลย1วันไอ้3วัน7วันก็แลกเปลี่ยนไม่ได้งี้หรอใน DE Shop อันนี้ใช่ไหมแลกเปลี่ยนไม่ได้อ๋อนี่ไงแลกเปลี่ยนได้นี่แลกเปลี่ยนได้เนี่ยเห็นมั้ยมันน่าจะเป็นที่คําว่าแลกเปลี่ยนไม่ได้น่าจะเป็นตอนที่แบบเราเปิดใช้แล้วอะไรเงี้ยเปิดใช้แล้วมันก็แลกเปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีปะในที่จะเขียนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนได้จะเขียนว่าแลกเปลี่ยนไม่ได้นะงงอยู่เหมือนกันนำไอเทมฮาโลวีนแรนดอมบ็อกซ์และเซ็นฮาโลวีนแรนดอมบ็อกซ์โดยจะสุ่มไอเทมหรือฉายาตามรายละเอียดด้านล่างอ่ะสุ่มไอเทมแล้วก็ฉายาเหมือนเดิมโหนี่ระดับรีเจนนะมี2อันเลยฮาโลวีนพัมกินแฮนส์ฮาโลวีนไมเออร์ไวโอเลตอันนี้น่าจะเป็นกระจกส่วนหลังอันนี้น่าจะเป็นถุงมือนะครับบวกนี้สเปร110 120SP 1,200 850คลิดาเมจ10คลิ10โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะสเตตัสนะธรรมดาแหละรีเจนมันก็ต้องสเตตัสนี้แหละเริ่มเนี้ยนะครับแล้วก็มีเดวิลเข้ามาด้วยนะเซตเดวิลครับกี่ส่วนเนี่ย9ส่วนป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะ9ส่วนครับใส่ครบ3ส่วนบวก HP 1,000 ครับใส่ครบ6ส่วนบวก SP ใส่ครบ9ส่วนบวกฮิตattack 100ครับเตตัสก็ราวๆนี้เลยเฮ้ยดีอยู่นะของแคสแล้วเนี่ยทุกคนหน้าบวกฮิต75คิดาเมจ50 5.0 SP 500ไหนดูหน้าของวันแม่ดิวันแม่ไม่มีบวกคินี่แต่ดีกว่ามันบวกสเปรย์ด้วยไงบวกสเปรย์แล้วก็บวก SP 500เท่ากันนะครับหน้าวันแม่ยังไงก็ดีกว่าโอ้แล้วก็มีหมวกด้วยนะบวกสเปรย์100บวกคิอีก 5% นะตามนี้เลยนะครับสำหรับกล่องนะครับฮาโลวีนแรนดอมบ็อกซ์แล้วก็กล่องเซนกล่องเซนนี่น่าจะสุ่มได้ตังค์ด้วยใช่ไหมแต่ว่ากล่องเซนอ๋อนี่ไง NPC Yuki นึกว่าใน DE Shop ในไข่ของอันนี้ก็จะมีตามนี้เลยนะมีของเกลือเข้ามาด้วยก็คือเปลี่ยนแร่ครับถอดลูกแก้วแพ็คยาครับตั้งร้านครับเข็มฉีดเข็มดูด EXP ประมาณนี้มันว่างมา2ช่องวะเนี่ยได้อะไรเนี่ยน่าจะได้พวกเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจอู้ตอนนี้ M ตกมาเหลือ M ละ55แล้วถูกจังวะโอเคกล่องเซนกล่องเซนฮาโลวีนนะครับก็จะได้เหมือนกันนี่ได้เหมือนกันเลยนะครับได้เหมือนกันเลยแต่ในกล่องน่าจะมีเงินอยู่ด้วยนะครับมันชื่อว่ากล่องเซนไงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคตามนี้ในส่วนต่อมามีอะไรอีกบั๊กที่อยู่ในระหว่างการปรับแก้ไขหน้าจอขึ้นสีดำไม่แสดงภาพบั๊กลงอาเขตแล้วค้างไม่สามารถจบดันเจียนโฮเทลและเต็มโปอาเขตได้ทำไมแก้บ่อยจังอ่ะอันนี้ยังแก้ไม่ได้อีกเหรอนานแล้วนะระบบหยุดเวลาสว่านและเบ็ดตกปลาในขณะที่หลุดออกจากเกมกำลังตรวจสอบการแก้ไขบั๊กดาเมจอาชีพนินจาหูนินจานี่ก็ยังบั๊กอยู่หรอมาโคตรนานแล้วนะมานานแล้วนะอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ถูกแล้วครับเนื่องจากการใช้โปรแกรมช่วยเล่นอ่ะประมาณนั้นโอเคทุกคนประมาณนี้สำหรับแพทช์ประจำวันที่10เดือน10ของเรานะครับก็กิจกรรมฟรีมีทั้งหมด2กิจกรรมเลยนะครับก็คือตำราตัวอักษรแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็คือลงซอมบี้ขายฟรีไปเล่นกันจับคีย์บอร์ดกันฝากท่านผู้ชมด้วยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่อไปด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำคลิปอะไรอีกก็ต้องรอติดตามนะผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปครับเจอกันคลิปหน้า